โอ้มือโชเปอร์สวัสดีครับวันนี้มาทำงานที่สวนของพ่ออยากกินเมนูพิเศษก็ทำซุกกี้ทะเลกินกันไปเลยสิครับบรรยากาศช่วงเที่ยงก็จะร้อนหน่อยแต่อยากกินเมนูอร่อยก็ต้องทำกินนะครับขั้นตอนแรกผมก็จะมาต้มน้ำรอนะครับทุกคนส่วนพี่เสาก็ทำหน้าที่ล้างผักช่วงระหว่างที่ผมกับพี่เสาช่วยกันพ่อก็ทำงานอยู่นะครับรดน้ำถั่วแดงต้นเริ่มเหลืออีกไม่นานก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวแล้วเวลานี้ผมก็มาตอกไข่นะครับอยู่กัน3คนก็ใช้3ฟองน้ำของเราเดือดแล้วก็ใส่เครื่องทะเลลงไปนอกจากนี้เรามีไส้กรอกมาด้วยนะครับเพราะคิดว่าถ้ามีแค่เครื่องทะเลน่าจะไม่อิ่มส่วนผักสดของเราบอกเลยมาที่สวนของพ่อไม่ต้องกลัวนะครับมีเยอะมากๆนอกจากผมพี่สาวและพ่อรอกินแล้วก็มีเกือบผู้รอกินด้วยเหมือนกันนะครับเวลานี้ก็คือหิวมากๆเดี๋ยวเราและติดใจเหมือนผมแน่นอนครับตอนนี้เครื่องทะเลและไส้กรอกของเราก็เริ่มสุกแล้วใส่เห็ดลงไปต่อได้ผักกาดขาวนะครับอันนี้อาจจะใส่เยอะหน่อยเพราะชอบกินมากๆบอกเลยผักจากสวนของพ่อหวานกรอบอร่อยทานแล้วดีต่อสุขภาพแน่นอนเพราะปลอดสารเคมี 100% เลยนะครับและซุกี้ของเราวันนี้ก็ใส่วุ้นเส้นไปด้วยนะครับอันนี้เป็นของโปรดของพี่สาวเพราะว่าพี่สาวชอบกินเมนูเส้นมากๆเมื่อทุกอย่างเริ่มสุกเราก็จะใส่ไข่ลงไปอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับส่วนน้ำในกระทะคือปรุงรสชาติเรียบร้อยรีบไปหน่อยก็เลยลืมถ่ายให้ดูเวลานี้ก็เริ่มหิวกันมากๆแล้วนะครับไม่รอช้าเรามาตักใส่ถ้วยกันเลยส่วนคุณพ่อก็กลับมาแล้วนะครับเอาจริงๆไม่รู้ว่าพ่อจะชอบกินไหมเพราะว่าปกติพ่อไม่ได้กินเมนูแนวนี้นะครับตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นน้ำจิ้มนะครับทุกคนใส่ไปเยอะๆเลยนะครับจะได้เข้มข้นอร่อยเสร็จแล้วเราก็ไม่รอช้าเรามาเริ่มกินกันเลยเอาเข้าปากคำแรกรู้เรื่องรู้ว่าร้อนมากๆครับอร่อยเล่นครับทุกคนระดับนี้แล้วก็ต้องอร่อยใช่มั้ยครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ผมพี่สาวและพ่อก็จะขอตัวไปกินกันก่อนแล้วครับว่าแต่มีใครสนใจมากินด้วยกันไหมครับ